สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มาอัปเดตเกี่ยวกับแคมป์ทีมชาติกันบ้างหลังจากที่บู๊กับคองโกเรียบร้อยแล้วนะครับนิชิโนก็โค้ชเซนเซนิชิโนหรือว่าอาจารย์นิชิโนก็ได้นำลูกทีมหรือว่านำขุนเหล่าขุนพลของทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับให้กลับมาเฟรชเพื่อที่จะบู๊กับ UAE ต่อไปนั่นเองนะครับผมก็นิชิโนะนะครับนำช้างศึกฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังบู๊คองโกเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วนะอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยวางโปรแกรมให้ลูกทีมครับฟื้นฟูสภาพร่างกายภายในโรงแรมที่พักหลังเพิ่งลงเล่นเกมกระชับมิตรนะครับภายใต้ปฏิทิน FIFA Day ที่เปิดบ้านเสมอนะครับกับทีมชาติคองโกไป1ประตูต่อ1ที่สนาม BG ปทุมสเตเดียมเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับชะนะอย่าพูดคำว่านะเดี๋ยวมันไปติดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มอันนึงนะก็บอก War Elephant นะ War Elephant ขึ้นนำก่อนในครึ่งเวลาแรกนะครับมงเป็นด้วยลูกหม่งของธีรศิลป์แดงดาแต่ครึ่งหลังนะครับก็มาถูกคองโกนะตามตีเสมออย่างน่าเสียดายขณะที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายครั้งนี้ก็ได้แบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับโดยช่วงแรกเริ่มต้นที่การเข้าฟิตเนสนะครับแล้วก็ต่อด้วยการส่งการลงไปแช่ในสระน้ำนะใช้เวลาประมาณ30นาทีส่วนช่วงเย็นก็จะปล่อยผู้เล่นพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมแล้วก็โปรแกรมต่อไปนะฮะก็อย่างที่บอกครับผมเดี๋ยวเจอ UAE แน่นอนนะครับผมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กลุ่ม G วันที่15ตุลาคมวันอังคารนะครับที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเริ่มแข่ง1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ